คนที่เคยอ่านเรื่องพระลอเนี่ยคงจะจำชื่อลุ่มน้ำกาหลงได้แต่ว่าเวียงกาหลงแห่งนี้ไม่เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าฉากในเรื่องพระลอเนี่ยอยู่ทางเมืองสองจังหวัดแพร่ส่วนเวียงกาหลงนี่อยู่ทางปลายเขตแดนจังหวัดเชียงรายติดต่อกับจังหวัดลำปางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเราไม่อาจจะล่วงรู้ได้เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวียงกาหลงอาจจะเป็นความเชื่อหรืออะไรก็ตามเราก็เคยได้ยินเรื่องราวต่างๆของเมืองลับแลมาแล้วที่นี่ก็เหมือนกันกล่าวกันว่ามีความเป็นไปคล้ายๆกับเมืองลับแลแม้ว่าจะเป็นเมืองไม่ใหญ่โตอะไรนักแต่ว่าคนเข้าไปแล้วในหาทางกลับออกมายากขนาดพวกนกกาเองบินเข้าไปก็ยังหาทางบินกลับออกมาไม่ได้คุณพระดอนเห็นถ้วยชามแตกๆที่ทางพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเขาเก็บเอาไว้มีรูปกาอยู่แสดงถึงหลักฐานของเมืองนี้อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ชื่อเวียงด้วยถ้าหากว่าไปจากลำปางเลยวังเหนือจะเข้าแม่ขจานแล้วก็เวียงป่าเป้าเวียงกาหลงนี่จะอยู่ด้านขวามือมีป้ายเขียนบอกไว้แล้วก็ผ่านทุ่งนาเข้าไปตามทางเล็กๆราวๆ500เมตรก็จะถึงตัวเมืองตัวเมืองหรือว่าตัวเวียงนี่ตั้งอยู่บนเนินเล็กๆรอบๆปกคลุมด้วยป่าละเมาะยังมีคูเมืองปรากฏให้เห็นกว้างประมาณ200เมตรแต่ว่ามีความยาวเกือบ3กิโลเมตรทีเดียวกำแพงเมืองอยู่ด้านในคูสูงเกือบ5เมตรดูเหมือนจะมีถึง2ชั้นจัดเป็นรูปปีกาตามความยาวสองด้านมีซากอิฐกองเป็นช่วงๆลักษณะตัวเมืองเหมือนจะซ่อนกลไกอะไรสักอย่างไว้หากสังเกตจะดูเห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์มีศาลาตั้งอยู่ด้านหนึ่งภายในมีรูปปั้นเจ้าเมืองกับมเหสีแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ้าพ่อกับเจ้าแม่มีกระถางธูปเทียนเป็นที่สักการะของคนทั่วไปส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเรือนตั้งพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บหลักฐานแล้วก็เรื่องราวของเวียงกาหลงที่นี่เองที่คุณพระดอนพบถ้วยชามเก่าซึ่งแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็มีรูปกาติดอยู่ด้วยเท่าที่พิจารณานี่ไม่มีใบไหนที่มีความสมบูรณ์เลยบอกให้รู้ว่าเป็นเมืองเก่าดึกดำบรรพ์มากชื่อเดิมนั้นไม่ปรากฏสอบถามใครก็ไม่มีใครรู้จักในเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยมานานคนที่เคยรู้เรื่องต่างก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วคุณพระดอนน่ะผ่านบ่อยเคยแวะเข้าไปชมหลายครั้งก็ยังแปลกใจไม่หายเวลาที่ยืนอยู่กลางเนินซึ่งเข้าใจว่าเป็นบริเวณกลางเมืองที่ดูเหมือนจะซุกซ่อนสิ่งเร้นลับอะไรบางอย่างไว้จะรู้สึกวูบวาบชอบคนหรือว่าแกอาจจะคิดมากไปเองแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันช่างเงียบสงัดชวนให้วังเวงทั้งที่รอบๆเนี่ยมีแต่กองอิฐแล้วก็ซากเตาเก่าๆบรรยากาศเหมือนกับยืนอยู่ท่ามกลางป่าช้าที่น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงทำให้อดนึกถึงเรื่องราวที่อยู่เหนือธรรมชาติไม่ได้สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมีจริงหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่แกตั้งขึ้นคนอื่นจะเป็นอย่างแกหรือเปล่าแกก็ไม่ทราบแต่สำหรับคุณพระดอนนั้นความรู้สึกไวรับรู้ได้ในบางอย่างแต่ว่าไม่สามารถอธิบายออกมาได้เมืองนี้น่าจะมีจริงไม่ใช่แค่เป็นตำนานเล่าขานแล้วก็อาจจะเป็นเมืองที่ถูกหลงลืมแล้วผู้คนเมืองนี้จะเป็นอย่างไรหนอน่าจะอยู่กันอย่างสงบสุขห่างไกลจากความวุ่นวายของโลกภายนอกโดยเฉพาะโลกที่มีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวลักษณะไม่ต่างกันกับเมืองลับแลตามสภาพของกำแพงเมืองที่ถูกสร้างขึ้นดูเหมือนกับมีกลไกเป็นลับแลกางกั้นไม่ให้คนภายนอกเข้าไปความเย็นของอากาศความสงบวิเวกก็ชวนให้จิตใจคิดอะไรไปได้หลายอย่างคุณพระดอนเคยแวะเวียนไปตามเมืองเก่าต่างๆมาก็มากแต่ก็ไม่เหมือนเวียงกาหลงที่นี่เวียงกาหลงมีบรรยากาศแตกต่างกับเมืองเหล่านั้นเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่โตกว้างขวางอะไรแต่ความเงียบสงบกลับมีมากราวกับเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่กลางป่าทีเดียวข้อสำคัญเป็นเมืองที่มีกลไกอันเป็นลับแลบอกไม่ถูกพื้นที่ตัวเมืองก็ออกจะประหลาด
เมื่อพิจารณาแล้วจะลำไม้กับกระดองเต่าหลังนูนส่วนยาวทอดจากเหนือลงใต้หากสมมติว่าถูกข้าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามโจมตีเมื่อข้าศึกเข้าเมืองแล้วก็คงจะหาทางออกไม่ได้คุณพระดอนพบพระธุดงค์องค์หนึ่งนั่งทำสมาธิอยู่บนเรือนคล้ายๆกระท่อมสอบถามท่านท่านบอกว่าเคยมีคนเข้ามาหาหน่อไม้แล้วหลงหาทางออกไม่ได้ติดค้างอยู่ตั้งหลายวันกว่าจะออกไปได้ท่านยังบอกต่อไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่รู้ของชาวบ้านละแวกนี้ฉะนั้นพวกชาวบ้านที่นี่จึงให้ความเคารพนับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจำเมืองในวันสงกรานต์เขาจะพากันมาส่งน้ำแล้วก็จุดบั้งไฟถวายท่านบอกว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเล่าว่าใต้ผืนดินภายในเวียงกาหลงนี่มีเครือกาหลงอยู่แต่คนมักจะไม่ค่อยเห็นหรือว่าหาไม่เจอมีตำนานเก่าแก่เล่าขานว่าในอดีตการอันไกลโพ้นมีกาเผือกแม่ลูกอ่อนบินมาจากลำปางมาหากินถึงที่นี่เสร็จแล้วบินกลับออกไปไม่ได้ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในเมืองแห่งนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเวียงกาหลงวัดป่าซ่านนี่ตั้งอยู่ด้านหนึ่งนอกนั้นก็มีโรงเรียนบ้านป่าซ่านแล้วก็มีชาวบ้านปลูกบ้านอาศัยอยู่ห่างๆร่องรอยของตัวเมืองเช่นกำแพงและคูเมืองจึงไม่ถูกบุกรุกทำลายยังคงเหลือให้เห็นเมืองปริศนาแห่งนี้ยังมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่อีกนั่นก็คือด้านหลังมีดอยแล้วก็มีลำธารน้ำไหลผ่านชาวบ้านเคยฝันเห็นเจ้าพ่อขุนคำผู้เป็นเจ้าเมืองมาบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แถวลำธารมีกบสีเหลืองดุจทองคำอาศัยอยู่ก้นบ่อหากใครไม่สบายป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เมื่อนำน้ำในบ่อนี้มาดื่มก็จะหายผู้คนก็ยิ่งกล่าวขวัญถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อขุนคำต่างก็เกรงกลัวแล้วก็เคารพนับถือความเป็นเวียงที่มีเรื่องราวอันน่าทึ่งคงจะมีเหตุการณ์ชวนให้พิศวงมาเรื่อยชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นก็ยังค้นหาความลึกลับต่างๆไม่พบทั้งที่เป็นเมืองเล็กๆทุกคนยังคงเชื่อว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ซึ่งเป็นเจ้าเมืองในอดีตต้องการจะเก็บซ่อนรักษาความเร้นลับเอาไว้พร้อมกับความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติตลอดไปปัจจุบันเวียงกาหลงก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมเป็นเมืองที่มีปรากฏการณ์ต่างๆน่าฉงนไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับจะท้าทายคนที่อยากจะรู้ความจริงให้เข้าไปค้นหาเพื่อไขปริศนาเหล่านี้ให้กระจ่างครับถ้าหากว่าใครมีโอกาสผ่านไปทางนั้นก็ลองแวะชมและถ้าหากว่าสามารถค้นหาความเป็นลับแลภายในเมืองแห่งนี้พบก็ช่วยกรุณาส่งเรื่องมาให้อาจารย์ยอดทราบบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องแปลกๆที่วัดบางกุ้งครับนางไม้ค่ายบางกุ้งนางไม้เนี่ยเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ก็จัดว่าเป็นภูตที่ไม่ได้เกิดอยู่จนกว่าจะหมดวารกรรมก็จะล่วงสู่สุคติในสัมปรายภพต้นไม้ที่นางไม้จะสิงสถิตอยู่มากก็คือต้นตะเคียนนางไม้ค่ายบางกุ้งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้คนประจักษ์กันมาด้วยความเป็นนางไม้ผู้โอบอ้อมอารีมีเมตตานะสามารถบันดาลให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรช่วยบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนานางไม้ค่ายบางกุ้งเนี่ยสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนทองที่ถูกนำมาทำเป็นขื่ออยู่ในโบสถ์วัดบางกุ้งครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำนานเป็นประวัติศาสตร์จารึกมาจวบจนทุกวันนี้ต่อมาทางกรรมการวัดได้สร้างศาลไว้หลังโบสถ์แล้วก็อัญเชิญนางไม้สิงสถิตให้ผู้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภกันกิตติศัพท์นางไม้ค่ายบางกุ้งนี่แผ่ขจรไกลผู้คนก็พากันมาเยอะแยะขอพรขอหวยซึ่งมักก็เวลาถูกหวยก็จะมีการนำชุดไทยผ้าสีแพรพันมาแก้บนกันไม่ขาดระยะคุณบรรจงอ่อนละไมผู้รู้ชาวบ้านย่านวัดบางกุ้ง
่านช่วยงานวัดคลุกคลีอยู่กับวัดแล้วก็ค่ายบางกุ้งมาตั้งแต่เด็กๆเล่าเรื่องความเป็นมาของนางไม้ค่ายบางกุ้งให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะคนบางกุ้งเองก็ไม่ทราบหรอกว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่บริเวณโบสถ์เก่ารู้แต่เพียงว่าโบสถ์เก่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีที่อยู่ภายในโบสถ์นะหลวงพ่อนินมณีนี่ชาวบางกุ้งให้ความเคารพเลื่อมใสมากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนจะให้หลวงพ่อช่วยขจัดปัดเป่าคลายทุกข์ก็มักจะไปจุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อกันอยู่มาวันหนึ่งราวปี2538ปรากฏว่าคือไม้หลังคาโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อร่วงลงมาอีกด้านหนึ่งยังถูกตะปูตรึงอยู่ทีนี้มันก็กลายเป็นคือไม้ห้อยร่องแรงอยู่ด้านหลังไม่มีใครไปปลดลงมาเกิดมีคนไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อนินมณีแล้วมองไปข้างหลังองค์หลวงพ่อเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่แล้วก็หลบหายไปที่หลังองค์หลวงพ่อตรงคือที่ห้อยอยู่อีกคนเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวค่ายบางกุ้งเข้าไปกราบหลวงพ่อนินมณีภายในโบสถ์ก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสบายเฉียงนั่งกราบหลวงพ่ออยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้นั้นก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถววัดจะแต่งชุดไทยมากราบหลวงพ่อพอจะเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปด้านหลังองค์หลวงพ่อนินมณีเป็นที่แปลกประหลาดเรื่องราวมีผู้พบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณโบสถ์ค่ายบางกุ้งเนี่ยก็โจทย์ขานกันมากขึ้นแม้แต่ชาวบางกุ้งเองบางคนก็เคยเห็นจนทุกคนละแวกบ้านเชื่อว่าหญิงสาวที่เห็นนั่นคือนางไม้ที่สิงอยู่ในขื่อหลังคาโบสถ์ที่หลุดออกมาหลังองค์หลวงพ่อนินมณีก็มีคนไปจุดธูปบูชาแม่นางไม้บางรายก็ขอหวยขอโชครายที่เป็นนักเลงหวยก็แป้งไปโรยรูปไล่หาเลขเด็ดที่ขื่อไม้ตะเคียนหลังองค์หลวงพ่อที่ห้อยอยู่นั่นแหละปรากฏว่านางไม้สำแดงเดชให้ประจักษ์ใครไปขอพรก็ให้ได้พรนั้นทุกรายไปก็ปรากฏว่ามีคนโชคดีถูกหวยจากการมาขอพรกันเยอะจนกิตติศัพท์เลื่องลือว่านางไม้ค่ายบางกุ้งในศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภไม่ช้าผู้คนทั่วสารทิศก็มากันยิ่งวันเสาร์อาทิตย์จะมีผู้คนไปกันมากทีนี้ใครโชคดีถูกหวยหลังจากมาขอพรนางไม้ภายหลังก็มักจะเอาชุดไทยสบายเฉียงหรือไม่ก็เครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมสำหรับสุภาพสตรีมาให้จนกระทั่งภายในโบสถ์ที่คับแคบอยู่แล้วก็ยิ่งคับแคบด้วยของแก้บนเข้าไปอีกต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามมาเห็นเข้าก็เลยให้เจ้าอาวาสวัดบางกุ้งที่ดูแลโบสถ์อยู่ก็คือพระวินัยองค์อาจอภิญโญให้ย้ายเอาชุดไทยผู้หญิงนี่ออกไปหาที่เก็บไว้ในที่อันควรจะมาแขวนไว้ในโบสถ์ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สมควรแล้วก็จัดการคือหลังองค์หลวงพ่อให้ดีทำสถานที่ให้เหมาะสมไม่ไปปนเปกับเรื่องของสงฆ์เดี๋ยวจะเกิดข้อครหาขึ้นมาได้ทางคุณบรรจงอ่อนละไมกับผู้ใหญ่พินโยสะพานพงซึ่งเป็นกรรมการวัดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบางกุ้งสมัยนั้นก็ให้สิทธิ์วัดช่วยกันนำขื่อไม้ตะเคียนไปไว้นอกโบสถ์นำไปตั้งอยู่ด้านหลังให้เหมาะสมหาที่เก็บชุดไทยที่มีคนนำมาแก้บนให้เป็นที่เป็นทางปรากฏว่าหลังจากที่นำขื่อไม้ตะเคียนไปตั้งไว้หลังโบสถ์เกิดเหตุอัศจรรย์ฝนไม่ตกบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงวัดเลยที่อื่นๆฝนตกกันทั่วถึงหมดแต่ที่บางกุ้งและที่วัดฝนไม่ตกกลายเป็นเหตุอาเพศไปชาวบ้านผู้รู้เรื่องหลายรายก็เชื่อว่าเป็นเพราะนางไม้โกรธที่เอาขื่อไปตั้งไว้ข้างนอกโดยไม่ได้จัดสร้างสถานที่อันควรให้คณะกรรมการวัดก็เลยตกลงสร้างศาลขึ้นมาให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนางไม้แล้วก็นำขื่อไม้ไปตั้งสวมชุดไทยสบายเฉียงให้ตัวศาลออกแบบโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ผู้ออกแบบศาลแล้วก็จินตนาการนำทำหน้านางไม้จำลองไปสวมให้ดูแล้วก็กลายเป็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่ในศาลก็สร้างความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ายบางกุ้งแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้งอยู่ตำบลบางกุ้งครับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่20ไร่เศษค่ายบางกุ้งนี่แยกจากวัดบางกุ้งอีกทีนึงนะครับไม่ได้อยู่ในวัดเนี่ยวัดบางกุ้งจะอยู่อีกฝั่งของถนนติดแม่น้ำแม่กลองส่วนของวัดก็เรียกว่าวัดบางกุ้งแต่ในส่วนของโบสถ์เก่าที่ประดิษฐานก็เรียกว่าโบสถ์ค่ายบางกุ้งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเคยเป็นค่ายทหารเมื่อครั้งสงครามไทยพม่า
ที่เรียกชื่อค่ายว่าค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นค่ายทหารเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยมาสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลองในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีซึ่งทหารไทยจีนโดยการนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรีบุญมาอนุชาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าฆ่าศึกแตกพ่ายสร้างความเกรงขามแก่กองทัพพม่าเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมาหลังจากที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้แก่พม่าในปี2310เนื่องจากขณะนั้นเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่งในการเข้าตีไทยพระเจ้าเอกทัตได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งเรียกว่าค่ายบางกุ้งโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารครั้นปีพ.ศ. 2310หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วค่ายบางกุ้งไม่มีทหารประจำการและรักษาค่ายกระทั่งพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกลับคืนมาได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีเดียวกันนั่นเองพระองค์ก็ได้โปรดให้คนจีนจากระยองชลบุรีเมืองการรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าค่ายจีนบางกุ้งซึ่งทหารจีนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเรือสำเภาที่มาถวายตัวรับราชการกับพระเจ้าตากพระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่าทหารพักดีอาสาแล้วก็แต่งตั้งให้ใต้ขงเจียมเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นหัวหน้าของทหารพักดีอาสาเนี่ยดูแลค่ายจีนบางกุ้งออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามโดยก่ออิฐเป็นเชิงเทินรอบขุดคูป้องกันค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตยปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งอยู่กลางค่ายแล้วก็ขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการบริโภคปัจจุบันเขาเรียกคลองบางกุ้งปี2311พระเจ้ากรุงอังวะกษัตริย์พม่าได้ให้แมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายยกทัพมาสืบข่าวบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีว่าสงบราบคาบหรือว่าจลาจลเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยกำลังผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เจ้าเมืองทวายยกพลประมาณ 20,000 เศษเดินทัพทางบกเข้ามาทางไซโยกเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้ยกทัพเรือเข้ามาที่ค่ายตอกะออมแล้วก็เดินทัพล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ทหารพักดีอาสาก็สู้รบเป็นสามารถกองทัพพม่ามาตีค่ายบางกุ้งหลายครั้งก็ไม่สามารถจะยึดค่ายได้ทางกรรมการเมืองได้มีใบบอกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาขอกำลังมาช่วยรบพม่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทราบข่าวการศึกก็โปรดให้พระยามหามนตรีบุญมาเนี่ยนะจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ก็ทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวาเรือยาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษพลกัญเชียง28คนพร้อมสาตราวุธยกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งในเวลาตอนพลบค่ำก็มีบัญชาให้จ่อเรือพักทัพที่ฝั่งตรงข้ามโดยที่ทหารพักดีอาสาและทหารพม่าไม่มีใครทราบเรื่องเนื่องจากเป็นช่วงค่ำแรมเดือนมืดบริเวณที่จ่อเรือพักทัพมีชื่อว่าบ้านพักทัพปัจจุบันก็คือบ้านบางพลับครั้นเวลายาม3ได้ทรงนำกำลังทหารเข้าตีพม่าด้านท้ายค่ายตามพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าในตอนเรียกประชุมนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจแล้วก็บงการเข้าตีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้เน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนได้การรบทุกครั้งการแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญและกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกครั้งพม่าจะฮึกโหมพวกไทยจะครั่นครามแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไปการรบพุ่งครั้งนี้ตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นเมื่อทหารจีนในค่ายทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาทรงบัญชาการทัพด้วยพระองค์เอง
ก็เกิดมีกำลังใจเปิดประตูค่ายตีกระหนาบพม่าอีกทางหนึ่งแมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ก็ถอยทัพกลับไปเมืองทวายไปทางค่ายเจ้าคว้าวเนี่ยเป็นค่ายเมืองราชบุรีจากชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งมีผลดีต่อชาติไทยหลายประการที่สำคัญยิ่งก็คือขวัญและกำลังใจของคนที่เกือบจะหมดสิ้นไปกับการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี2310การรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้งปีนั้นเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปรบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีเสด็จโดยเรือพระที่นั่งกราบเรือยาว13วาพลพาย14คนไพร่พลในกองทัพ 8,800 กว่าคนปืนใหญ่น้อย277กระบอกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2317ปัจจุบันบริเวณค่ายบางกุ้งมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านพระวินัยองค์อาจอภิญโญเจ้าวาดวัดบางกุ้งเป็นผู้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบตลอดจนสร้างแนวกำแพงจำลองค่ายบางกุ้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจให้ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพบุรุษนักรบไทยนอกจากนี้บริเวณค่ายบางกุ้งยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนินมณีที่มีลักษณะพิเศษโดยโบสถ์ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทั้ง4ชนิดด้วยกันคือต้นโพต้นไทรต้นไกรต้นกลางแต่ชาวบ้านเรียกกันในนามโบสถ์ปกโพเป็นสิ่งแปลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับไปกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์เดินชมบริเวณรอบโบสถ์ด้านหลังก็มีศาลนางไม้ใกล้กับศาลนางไม้ก็เป็นศาลพ่อปู่ฤาษีห่างออกไปเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้ที่สวยงามวันหยุดว่างๆก็เชิญไปเที่ยวชมโบราณสถานค่ายบางกุ้งแหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ